สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวนะครับของวงการฟุตบอลนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้หยิบยกในเรื่องของข่าวของลิเวอร์พูลกันเข้ามานะฮะในเรื่องของประเด็นข่าวที่น่าสนใจมีว่าอย่างไรกันบ้างนะครับในเรื่องข่าวแรกกันก่อนนะครับข่าวแรกเนี่ยเป็นข่าวที่น่าสนใจกันมากนะฮะเป็นบทวิเคราะห์ของทางแกรี่ เนวิลที่ได้วิเคราะห์ถึง3แนวรุกที่ในช่วงพักหลังอาจจะโดนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นอาจจะดรอปไปหน่อยถ้าเทียบกับช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะแกรี่ เนวิลได้วิเคราะห์อย่างน่าสนใจแล้วก็ชัดเจนเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องนี้เนวิลบอกช่วงต้นนะครับว่าให้เราเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะจุดแข็งของลิเวอร์พูลชุดนี้คืออะไรนะฮะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าจุดแข็งของนักเตะชุดนี้ของลิเวอร์พูลคือสปีดความเร็วนะครับแล้วก็การพุ่งไปออกรับบอลตามพื้นที่ว่างๆนั่นแหละนะครับโดยใช้ความเร็วที่มีของชุดนักเตะชุดนี้นะฮะรวมไปถึงการวิ่งไล่คู่แข่งบี้คู่แข่งตลอดเวลานะครับแบบไม่มีหมดด้วยความเร็วด้วยนะครับแต่ทุกวันนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยลูกเล่นเหล่านี้มันหายไปนะครับทีเด็ดเหล่านี้มันหายไปทำให้เนวิลเนี่ยก็สงสัยแฟนบอลหลายๆคนก็สงสัยกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ3แนวรุกแบบนี้นะครับเนวิลกล่าวต่อครับว่านี่คือกุญแจสำคัญนะที่ทำให้3แนวรุกเนี่ยนะครับฟอร์มดรอปเป็นอย่างมากในช่วงฤดูกาลนี้เมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะ3แนวรุกเลยครับหลักๆก็เป็นมาเน่ซาร่าเฟอร์มิโน่นะครับพวกเขาเนี่ยขาดเรื่องพวกนี้นะครับก็คือเรื่องที่เนวิลเขากล่าวมาช่วงต้นนั่นแหละนะฮะก็คือขาดแบบนั้นไปหมดเลยในช่วงฤดูกาลนี้สิ่งที่เนวิลบอกนะครับชัดเจนเลยนะครับในเรื่องของประโยคสุดท้ายก็คือว่าเขาเนี่ยอยากให้มันเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดก็คือ3คนนี้ครับต้องเล่นด้วยการแบบมีแรงกระตุ้นนะครับต้องพยายามกลับมาให้ได้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องกลับมาท็อปฟอร์มให้ได้นะฮะแล้วก็ต้องพยายามดึงฟอร์มจากฤดูกาลก่อนที่เราเนี่ยคุ้นตากลับมาโชว์ฟอร์มให้ทุกคนได้เห็นในช่วงฤดูกาลนี้ให้ได้นะครับและหลังจากนั้นพอกลับมาแล้วนะครับกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยนะฮะก็รักษามาตรฐานสิ่งนั้นเอาไว้นะครับให้มันแบบต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอแบบเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรมการแข่งขันแบบ2นัดต่อสัปดาห์ก็ตามนะครับมันอาจจะเกิดอาการล้าแต่ทุกคนต้องทำให้ได้นะครับต้องกลับมาสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งให้ได้เพื่อช่วยทีมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของบทวิเคราะห์ในเรื่องของ3แดนหน้านะครับของทางแกรี่ เนวิลนะครับเขาได้วิเคราะห์ค่อนข้างที่จะมีเหตุผลเป็นอย่างมากนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลคิดเห็นกันอย่างไรนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับในเรื่องของ3แนวรุกอย่างมาเน่เฟอร์มิโน่ซาร่านะครับผมเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวต่อไปกันสักนิดหนึ่งนะครับเรามาต่อกันในเรื่องของบทสัมภาษณ์ของทางเจอร์เกนคล็อปกันบ้างนะครับณเวลานี้เจอร์เกนคล็อปได้ออกมาเผยนะครับว่าก็ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้วนะครับช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุดมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีโปรแกรมที่เบาขึ้นแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยนะครับก็ถึงเวลาพักของเขาบ้างนะครับก็คือในตัวของเจอร์เกนคล็อปเองนั่นแหละแต่นักเตะบางรายก็อาจจะไม่ได้พักก็ว่ากันไปนะครับอาจจะไปเตะรับใช้ชาติทีมชาติที่โดนเรียกตัวไปนะครับโดยรวมเจอร์เกนคล็อปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องพักเบรกว่าอย่างไรบ้างนะครับเจอร์เกนคล็อปบอกว่าผมเนี่ยมีช่วงพักเบรกสั้นๆตอนนี้แต่นักเตะไม่สามารถทำแบบเดียวกันได้นะครับพวกเขาเนี่ยต้องไปรับใช้ทีมชาติของเขานั่นทำให้ชีวิตเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากกว่าผมอีกผมเนี่ยรู้ดีนะครับว่ามีคนจะพูดว่าพวกเขาเนี่ยได้เงินเยอะแยะแต่ผู้คนต้องการที่จะเห็นนักเตะที่ดีที่สุดและบางคนเนี่ยก็เริ่มที่จะให้เวลาพักเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถเตะบอลทุก3วันได้เจอร์เกนคล็อปกล่าวต่อนะครับว่าบางคนเนี่ยต้องเริ่มคิดถึงนักเตะเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเขานี่จะเป็นเรื่องยากที่จะเล่นต่อไปเกมวันนี้จบลงด้วยความเข้มข้นนะครับก็คือเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองสำหรับเราแล้วเนี่ยมันเป็นเกมที่น่าเหลือเชื่อนะผมรู้สึกดีกับมันนะครับคุณสามารถต้องการอะไรมากกว่าที่คุณหวังได้นะแต่เกมนี้ลูกทีมของคุณเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อคุณแล้วเราทำได้ดีมากๆนะครับหลังจาก7เกมและ3สัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาเล่นอยู่ในระดับที่สูงมากๆนะฮะ อาจจะมีบางครั้งที่พวกคุณเนี่ยอาจจะพลาดเล็กน้อยมันก็เป็นเรื่องปกติแบบในเกมที่พบกับทางนาบารีทำให้เราเนี่ยกลับมาได้แบบในเกมวันนี้นะครับผมมีความสุขในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะฮะนี่ก็คือบทสัมภาษณ์นะครับโดยรวมของทางจึงครอปนะครับก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องไปพักสมองราวๆสัก 2-3 วันก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับทีมชั้นนำในยุโรปก็มีการพักเบรกเหมือนกันทีมทั่วยุโรปเลยครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเฟรนลี่แมตช์ของทีมชาตินะครับนักเตะหลายๆคนที่ไปรับใช้ชาติเนี่ยก็ต้องไปรับใช้ไปนะครับส่วนนักเตะที่ไม่ได้รับใช้ชาติอาจจะมีมาซ้อมบ้างแล้วก็มีเวลาช่วงพักเบรกพักผ่อนบ้างนะครับก็นี่ก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคสำหรับเรื่องนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์กันต่อไปนะครับในเรื่องของบทวิเคราะห์มีอะไรที่น่าสนใจในเรื่องต่อไปกันบ้างนะครับหลายข่าวที่น่าสนใจของลิเวอร์พูลต่อมานะครับก็เป็นบทวิเคราะห์ของทางเจมี่คาราเกอร์นะครับอดีตกองหลังระดับตำนานของทางลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับก็ได้ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของทีมรักของเขานะครับว่าควรที่จะเสริมนักเตะช่วงมกราสัก1ตำแหน่งก็ยังดีนะครับโดยรวมเจมี่คาราเกอร์ได้ทำการวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างนะครับผมก็จะบอกแบบเต็มๆแล้วกันนะครับคาราเกอร์บอกว่าถ้าเกิดในช่วงเดือนมกราคมลิเวอร์พูลอยู่ในตำแหน่งที่ดีผมว่าพวกเขาเนี่ยต้องมองหาหรือว่าต้องการเสริมทัพนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์เข้ามาเพิ่มไม่จะเป็นครับว่าต้องเป็นคนที่เข้ามาแล้วได้ลงเล่นแทบจะทุกนัดพวกเขาไม่มีตัวสร้างสรรค์เกมในทีมเลยด้วยซ้ำนะครับอดัม ลาน่าก็เปราะบางเกินไปนะฮะถึงแม้ว่าจะมีแชมเบอร์เรนที่กำลังจะกลับมาแล้วนะครับก็นั้นก็ว่ากันไปนะครับส่วนทางนาเบเกียต้าหรือฟาบินโญเนี่ยจะได้ลงเล่นพวกเขาเนี่ยก็ไม่ต่างจากเดิมก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับและอีกอย่างครับลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไม่ได้เล่นแบบที่ใช้ตำแหน่งผู้เล่นหมายเลข10ก็จริงนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยทางลิเวอร์พูลไม่มีนักเตะอย่างเบรนโดซิลวาและก็เดวิดซิลวาอยู่ในทีมเลยแม้แต่คนเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่ทางจิมมี่คาราเกอร์เขาวิเคราะห์กันเข้ามานะครับพูดง่ายว่าในทีมเนี่ยมันไม่มีนักเตะแบบพวกเพลย์เมเกอร์หรือว่าตัวสร้างสรรค์เกมตัวแบบอย่างเช่นลิเวอร์พูลเล็งนาเบียเฟอร์คีไว้อะนั่นแหละคือนักเตะสไตล์แบบนั้นอะคือลิเวอร์พูลไม่มีนะครับณเวลานี้นี่คือบทวิเคราะห์ของทางจิมมี่คาราเกอร์นะผมไม่ได้พูดเองเองนะครับจิมมี่คาราเกอร์เขาวิเคราะห์ค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยนะครับเขาวิเคราะห์หลายๆทีมแล้วผมก็หยิบยกกันเข้ามานะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับซึ่งถ้าพูดถึงตำแหน่งเนี้ยมันก็ตรงกับสเปคนาเบียเฟอร์คีที่เจอร์ครอปอยากได้แต่ว่าต้องรอดูครับว่าในช่วงมกราคมเนี่ยเจอร์ครอปจะเสริมหรือเปล่านะครับแล้วก็กองกลางเนี่ยนะครับมันแน่นแล้วนะฮะตอนนี้มันแน่นไม่รู้ว่าจะมีช่องว่างไหมถ้าเกิดนาเบียเฟอร์คีเข้ามาจะจัดแจงอะไรยังไงมันน่าลุ้นเหมือนกันนั่นน่าสนเหมือนกันนะครับในเรื่องนี้หรือว่าจะถอยนักเตะบางคนลงมายืนเป็นพวกเพลย์เมเกอร์หรือว่ามิดฟิลด์ตัวรุกหรือว่าหน้าต่ำแบบตัวสร้างสรรค์เกมนะครับแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็สามารถทำได้ครับไม่ต้องเสริมก็ได้แต่ว่าปรับเปลี่ยนตำแหน่งก็มันก็โอเคเช่นกันนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะของผู้เล่นของลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยนะครับนักเตะบางคนมันก็สามารถลงมาเล่นได้นะครับในตำแหน่งเบอร์10เนี่ยแหละนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวเพิ่มเติมกันอีกสัก 2-3 ข่าวนะครับข่าวนี้ก็ว่ากันไปแล้วกันนะฮะและข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของบทวิเคราะห์ของทางอารอน สมิธซึ่งเป็นตำนานนักเตะของทางอาร์เซนอลนะครับได้ออกมากล่าวนะครับโดยรวมว่าเขาเนี่ยเชื่อว่ามูฮัมหมัดซาล่าห์จะไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้อีกนะฮะอย่างต่อเนื่องเป็นฤดูกาลที่2นะครับคือโดยรวมเนี่ยอารอน สมิธเขาวิเคราะห์ว่าซาล่าห์เนี่ยโชว์ฟอร์มเก่งได้เพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นนะครับส่วนฤดูกาลเนี้ยก็คือฤดูกาลที่2ของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่หวือหวานะครับแล้วก็ฟอร์มระเบิดสกอร์ก็อาจจะเทียบเท่ากับตอนฤดูกาลที่แล้วไม่ได้นะครับนี่คือโดยรวมที่อารอน สมิธเขาหมายถึงนั่นเองนะครับแล้วก็ดูแล้วอารอน สมิธเขาก็ได้ชี้ไปถึงในเรื่องของพัฒนาการของมูฮัมหมัดซาล่าห์ด้วยครับอารอน สมิธบอกว่าพัฒนาการของมูฮัมหมัดซาล่าห์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถึงขีดจำกัดแล้วแหละแล้วก็ไม่น่าจะพัฒนาไปได้ไกลมากกว่านี้แล้วด้วยนะครับก็คงเส้นคงวาแล้วนะครับอยู่แบบประมาณนี้แหละนะฮะพัฒนาได้สูงสุดแล้วนะครับประมาณนั้นนะฮะก็นี่คือบทวิเคราะห์นะครับของทางอารอน สมิธนะฮะที่ได้วิเคราะห์ถึงมูฮัมหมัดซาล่าห์ออกมานะครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของมูฮัมหมัดซาล่าห์ที่ตอนเนี้ย จะพูดไปแล้วก็มีบทวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับบางกระแสก็บอกว่าซาร่าก็น่าจะกลับมาได้นะครับบางกูรูนะบางกูรูก็อย่างอลัน สมิธอย่างเงี้ยหรือว่าใครหลายคนก็บอกว่าซาร่าอาจจะไม่กลับมาเหมือนฟอร์มเหมือนช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วนะครับในช่วงฤดูกาลนี้ก็ว่ากันนะครับตามเนื้อผ้านะก็จะว่าไปแล้วฤดูกาลนี้มันเหลืออีกหลายเกมนะครับเพราะงั้นมันมีเวลาที่ซาร่าจะกลับมานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวข้อสิบนะครับต่อไปจากนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีข่าวข้อสิบอะไรกันเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วมาทิ้งท้ายกันนะครับด้วยข่าวข้อสิบ2ข่าวด้วยกันนะครับของทางลิเวอร์พูลมีอะไรที่ให้อัปเดตกันบ้างข่าวนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับข่าวของทางอุสมานเดเบเล่นะครับปีกดาวรุ่งของทางบาร์เซโลนานะครับก็ตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บหนักมาเนี่ยนะครับทำให้โอกาสการลงสนามเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะแยะมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในยุค ของบาเวเด้ก็ยังแบบขึ้นลงนะครับถึงแม้ว่าทางบาเวเด้จะยืนยันว่าจะไม่ปล่อยเดเบเล่ออกจากทีมในช่วงมกราคมหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ไหนก็ตามนะครับก็ยังมีข่าวออกมาแบบต่อเนื่องแหละว่าลิเวอร์พูลก็ให้ความสนใจอยู่นะครับซึ่งมันมีข่าวลือข่าวกอสิบออกมานะครับว่าถ้าเกิดทางบาร์เซโลนาไม่มีทางเลือกแล้วก็คือแบบเดมเบเล่ไม่ได้ใช้ก็เตรียมที่จะปล่อยออกจากทีมนะครับในช่วงมกราคมราวๆสัก88ล้านปอนด์นะครับสำหรับนักเตะรายนี้นะครับเพื่อเปิดโอกาสนะครับไปเซ็นพวกมิดฟิลด์รายอื่นเข้ามาอะไรประมาณนั้นนะครับคือแบบมันเหมือนแบบไม่ได้ใช้แล้วก็จะขายทิ้งอะไรประมาณนั้นนะครับน่าจะเข้าใจกันดีแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยที่เคยมีข่าวมาก่อนหน้านั้นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เตรียมที่จะให้ความสนใจอีกครั้งแล้วด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีข่าวกับทางเชลซีด้วยนะครับที่พร้อมที่จะร่วมวงแจมลิเวอร์พูลเพื่อคว้าตัวอุสมานเดเบเล่เข้าร่วมทีมนะครับแต่ค่าตัวก็ยังว่ากันไปครับ88ล้านอาจจะสูงราวๆสัก90-95 ล้านนะครับอาจจะตีขึ้นประมาณนั้นซึ่งบาร์เซโลนาก็ไม่ค่อยได้ใช้อย่างที่ผมว่าไปนะครับแต่อย่างว่ากันไปครับอันนี้ก็คือข่าวกอสิบจากสเปนนะครับก็เชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนอย่างที่ผมเคยบอกไปครับฟังหูไว้หูกันด้วยแล้วกันในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของข่าวอุสมานเดเบเล่นะฮะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางลิเวอร์พูลนะครับผมและข่าวกอสิบสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวของทางนัทเลียนคลายนะครับก็เป็นที่รู้กันครับสำหรับคลายเนี่ยตกเป็นตัวสำรองให้กับรุ่นน้องอย่างอาโนนะครับตั้งแต่ช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะแล้วก็นักเตะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนก่อนหน้านั้นนะครับทำให้ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วทางนักเตะเองนะครับก็เริ่มที่จะคิดถึงในเรื่องของสถานการณ์แล้วว่าควรทำอย่างไรดีในถิ่นแอนฟิลด์นะครับโดยอาจจะมีเป้าหมายเลือกย้ายออกจากทีมเพื่อหาโอกาสการลงเล่นแบบสม่ำเสมอนั่นเองนะครับโดยมีทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็บาร์เซโลนาที่ให้ความสนใจนัทเลียนคลายอยู่นะครับก็ประมาณนั้นฮะในเรื่องของค่าตัวยังไม่มีการรายงานกันออกมานะครับว่าเลสเตอร์จะสนใจแบบจริงๆจังหรือเปล่าแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาหรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่ามีข่าวออกมาประมาณว่าให้ความสนใจเท่านั้นแหละแล้วก็ลิงก์เอาไว้นะครับซึ่งดูแล้วมันน่าจะเป็นความต้องการของคลายมากกว่าที่จะย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ๆนะฮะโดยเป้าหมายหลักๆก็คือการหาโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอนั่นเองนะครับอย่างที่ผมว่าไปนั่นแหละนะฮะนี่คือเป้าหมายแรกของคลายเลยนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับบางทีจึงครอบในช่วงพักหลังเนี่ยอาจจะเลือกใช้คลายก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะไม่แน่นะฮะติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดแล้วนะครับในเรื่องของข่าวของทางลิเวอร์พูลที่รวบรวมแล้วก็คัดสรรกันมานะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นไหวอีกก็จะอัพกันต่อไปครับส่วนทีมอื่นก็อัพด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็ว่ากันรอดูในเรื่องของเวลารอดูในเรื่องของความว่างด้วยนะครับถ้าว่างก็จะมาอัพในเรื่องของข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อเนื่องนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ